ในอัตลักษณ์กลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรจังหวัดสุรินทร์นะคะชุมชนบ้านสวายตำบลสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งนำเสนอนะคะโดยยโสธราสิริภาประภากรนะคะซึ่งการนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะอันนี้เพื่อที่จะให้เราได้เข้าใจนะคะแล้วก็ได้ทราบนะคะถึงองค์ประกอบนะคะในด้านต่างๆด้วยกันว่าอัตลักษณ์กลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นพื้นที่นะคะในการศึกษาของเราเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่โบราณหรือเป็นกลุ่มชนโบราณนั่นเองนะคะซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยนะคะได้ทำการศึกษาในเรื่องของอัตลักษณ์กลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะชุมชนบ้านสวายตำบลสวายอำเภอเมืองนะคะจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์นะคะของชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะที่มีความเชื่อนะคะมี belief มี ritual ceremony นะคะแล้วก็วัฒนธรรมการแต่งกายนะคะแล้วก็อาหารพื้นบ้านนะคะ food of community นะคะแล้วก็การรวบรวมการเข้าถึงเอกสารนะคะในด้านต่างๆนะคะเพื่อแสวงหาอัตลักษณ์ที่มาของการพัฒนาการให้เกิดการพัฒนารูปแบบด้านมิติอื่นๆที่จะทำการศึกษาต่อไปนะคะถือว่าเป็นประโยชน์มากทีเดียวเนาะฉะนั้นเรามาดูถึงความสำคัญนะคะในบทที่1เนี่ยนะคะเราได้กล่าวถึง identity นะคะ identity of Thai Khmer นะคะ Thai Khmer peoples นะคะซึ่งได้กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญนั่นเองเนาะความเป็นมาและความสำคัญน่ะนะคะมีความเข้าใจแล้วก็มีความรู้อย่างไรในพื้นที่ที่เราทำการศึกษานั้นนะคะในแผนที่ของประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นถึงกลุ่มอำเภอต่างๆนะคะแล้วก็มีเขตนะคะที่ติดต่อตรงนี้ก็คือเขตที่ติดต่อกับกลุ่มชาวไทยเชื้อราชอาณาจักรกัมพูชานะคะซึ่งจังหวัดอำเภอสังขะอำเภอกับเชิงพนมดงรักนะคะบูเชตนะคะแล้วก็ปราสาทอำเภอเมืองนะคะศรีนรงค์ลำดวนศรีขอนะคะขวาวศรีนรินทร์จอมพระสนมนะคะนารายณ์รัตนธาตุดุมชุมพลนะคะอันนี้ก็จะเป็นเขตจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วนะคะแล้วก็มหาสารคามแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็จังหวัดศรีสะเกษทีนี้เราจะเอาในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ว่าได้มีการสัมพันธ์นะคะ relationship นะคะto country ถึงของกัมพูชาด้วยนะคะฉะนั้นในอดีตเนาะฉะนั้นเรามาดูในพื้นที่ที่มีความสำคัญในการที่เราจะต้องทำการศึกษาก็คือพื้นที่บ้านสวายเนี่ยนะคะถือว่าเป็นพื้นที่นะคะแหล่งอารยธรรมโบราณแล้วก็เป็นพื้นที่โบราณนะคะที่ถือว่ามีเส้นทางนะคะแล้วก็ยังมีการรักษามรดกภูมิปัญญาอยู่นั่นเองนะคะเนาะฉะนั้นขอบเขตนะคะในการศึกษาของเราเนี่ยนะคะเราได้เลือกพื้นที่ทำการศึกษาในครั้งนี้ก็คือเป็นพื้นที่บ้านสวายนะฮะตำบลสวายอำเภอสุรินทร์นะฮะจังหวัดสุรินทร์นะฮะแล้วก็เกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่เนี่ยนะฮะเป็นพื้นที่ที่มีความเชื่อที่เข้มแข็งแล้วก็ยังมีการปฏิบัติต่อความเชื่อนั้นอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติเชื้อสายคาเมนที่ยังรักษาสืบทอดดูแลเอาไว้อยู่นะคะแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ที่มีปราชชุมชนจำนวนมากนะคะซึ่งขอบเขตด้านระยะเวลาเนี่ยในการศึกษาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะคะ2563เมื่อได้รวบรวมข้อมูลทุกส่วนแล้วนะคะผู้ศึกษาได้ทำการดำเนินการคือศึกษาข้อมูลจากเอกสารขั้นปฐมภูมินะคะที่ได้จากหนังสือตำราวิจัยบทความทางวิชาการนะคะแล้วก็นำเสนอข้อมูลที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์แล้วก็เรื่องศึกษาอัตลักษณ์ความเชื่อพิธีกรรมสิ่งที่ปรากฏอยู่ในชุมชนกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรแล้วก็สรุปแล้วก็ นำมานำเสนอด้วยนั่นเองนะคะวิธีดำเนินการศึกษานะคะวิธีดำเนินการศึกษาก็คื
ในการสำรวจเอกสารนะคะขั้นตอนศึกษาจากเอกสารวิทยานิพนธ์ตำราหนังสือที่เกี่ยวข้องนะคะบทความทางวิชาการแล้วก็วางกรอบแนวคิดในการดำเนินการศึกษานะคะแล้วก็สัมภาษณ์ประชากรแล้วก็กลุ่มผู้ให้ข้อมูลนะคะแล้วก็การสร้างเครื่องมือในการศึกษาแล้วก็การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยนะคะฉะนั้นประโยชน์ที่ได้รับนั้นก็คือทำให้เราได้ทราบถึงอัตลักษณ์กลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะสุรินทร์นะคะของชุมชนบ้านสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้นะคะแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจในอัตลักษณ์นะคะทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านสวายหรือชุมชนโบราณเนาะฉะนั้นผู้นำเสนอจะกล่าวว่าเป็นชุมชนโบราณแล้วกันนะคะแล้วก็ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในด้านอัตลักษณ์กลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะแล้วก็ของชุมชนบ้านสวายนี้ด้วยนะคะฉะนั้นความหมายนะคะในการให้ความหมายของคำว่าอัตลักษณ์นะคะการให้ความหมายของคำว่าอัตลักษณ์นั้นนะคะ เดี๋ยวเราจะซูมมุมกล้องดูว่ามันจะเป็นอย่างไรนะจะเป็นอย่างไรก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะคะฉะนั้นความหมายของคำว่าอัตลักษณ์เนี่ยนะคะidentity ในคุณลักษณะซึ่งถือว่าเป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวนะคะแล้วก็ที่บ่งชี้ถึงลักษณะของบุคคลสังคมชุมชนในประเทศนั้นๆนะคะแล้วก็ถ้าเรามาดูในอัตลักษณ์ของกลุ่มชนนะคะเราจะทราบถึงกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะที่มีสายสัมพันธ์ไม่ว่าแต่เป็นบริบทพื้นที่นะคะแล้วก็ภาษาที่นำเอามาใช้แล้วก็ความเชื่อที่มีอยู่เดิมของชุมชนแห่งนี้ด้วยนั่นเองนะคะฉะนั้นในบทที่2เนี่ยนะคะได้กล่าวถึงอัตลักษณ์ทางความเชื่อของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยนะคะซึ่งเขาเนี่ยได้มีความเชื่อในเรื่องของจุ่มกรูเทวดาเปรดากรูธมนะคะเขามีความเชื่อในจุ่มกรูซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะคะอำนาจศักดิ์สิทธิ์นั่นเองฉะนั้นเรามาดูจุ่มกรูกำเนิดนะคะจมกรูเทวดาเปรดากรูธมแล้วก็สารชุมชนเส้นไหว้บรรพบุรุษความเชื่อเรื่องผีแล้วก็ความเชื่อในเรื่องของกี่ทอผ้าซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นความเชื่อนะคะดั้งเดิมแล้วก็เป็นความเชื่อโบราณนะคะของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรที่ยังมีการรักษาสืบทอดอยู่นั่นเองเนาะฉะนั้นความเชื่อที่มีต่อดวงวิญญาณจากการที่เราได้นำคณะพระนิสิตนะคะแล้วก็ได้ลงศึกษาดูในพื้นที่ตรงนี้นะคะเราถึงได้ทราบถึงระบบโครงสร้างทางความเชื่อของดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่มีความเชื่อในเรื่องของผีทั้งดีและไม่ดีผีประจำหมู่บ้านนะคะแล้วก็ผีที่ดุร้ายแล้วก็ความเชื่อในเรื่องของผีพรายแล้วก็สัมภเวสีต่างๆตลอดจนถึงในเรื่องของอำนาจวิญญาณที่แฝงอยู่ในเครื่องมือต่างๆนั่นเองฉะนั้นวิถีทางความเชื่อของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรนั้นจึงมีความเชื่อในลักษณะอย่างนี้มาตั้งแต่โบราณไม่ว่าแต่จะเป็นเลขยันไม่ว่าแต่จะเป็นการสักเครื่องรางของขลังสีพึ่งแล้วก็ว่านมงคลด้วยนั่นเองนะคะฉะนั้นความเชื่อในด้านไสยศาสตร์คาถาอาคมนั้นนะคะที่มีความหมายในเชิงของคาถาแล้วก็พระเวทนะคะมนตราคาถาศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของไสยศาสตร์เนี่ยจึงถือว่าเป็นความเชื่อนะคะที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างช้านานด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งในบทที่3นะคะที่เราได้รังสรรค์ขึ้นมานี่คืออัตลักษณ์ทางพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะซึ่งอัตลักษณ์ความเชื่อของเขาเนี่ยเขาจะมีความเชื่อในเรื่องของการสื่อสารดวงวิญญาณที่มีทั้งพิธีกรรมมังมดนะคะแล้วก็ในพิธีกรรมเปรตปุ่มแสรนะคะที่มีต่อการเส้นผีอะไรต่างๆนะคะของชาวบ้านด้วยนะคะฉะนั้นพิธีกรรมจนมมดแล้วก็ความเชื่อในเรื่องของดวงวิญญาณต่างๆนี่จึงถือว่าเป็นความเชื่อนะคะที่ฝังลากลึกในกลุ่มชนแถบนี้นะคะจึงถือว่าเป็นอัตลักษณ์แล้วก็เป็นมรดกภูมิปัญญาที่รักษามาตั้งแต่อดีตนะคะจากระบบโครงสร้างของจุ่มครูเนี่ยเราจะเห็นได้นะคะที่มาจากการสัมภาษณ์เนี่ยนะฮะเราจะรู้ว่าจุ่มครูเนี่ยนะคะมีสายสัมพันธ์นะฮะมาจากปราสาทโบราณหรือเป็นสถานที่บรรจุนะคะสิ่งสำคัญของเทพพยดาหรือเทวดาหรือบุคคลสำคัญนะคะแล้วก็ย่อเอามาเป็นจุ่มครูให้เป็นที่สถิตของเทวดาด้วยนั่นเองนะคะฉะนั้นอัตลักษณ์ด้านอาหารนะคะในพื้นถิ่นของชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะที่เราได้เห็นอาหารต่างๆเนี่ยไม่ว่าแต่จะเป็นในลักษณะของละไมกระดามนะคะ
สลาวตราวนะคะเบาะดรอปจังกอมนะคะแล้วก็อันซอมละเลอะโดงนะคะแล้วก็อันซอมจรุกนะคะไตรอังนะคะขนมโชกนะคะอันซอมนะคะประหะคาเมร์นะคะแล้วก็สลาวเจกนะคะอันแกมบ๊อบนะคะแล้วก็สลาดรอปนะคะแล้วก็ต้นหมาน้อยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เองนะคะกลายมาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านอาหารของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะที่มีอยู่นะคะตามภาพที่เราได้เห็นนะจะแก่ตุ้ยนะคะสลาตราวสลอเจกไตรอังนะคะสลอตราวเนี่ยจึงถือว่าเป็นอาหารหลักๆของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะตามวิถีแบบชาวบ้านนะคะที่นำมาไม่ว่าแต่จะเป็นอาหารการอยู่รับประทานแบบหลักแล้วก็ขนมนะคะต่างๆนะคะเราก็จะเห็นแล้วก็จะเกิดความเข้าใจว่าเป็นอย่างไรเนาะฉะนั้นอัตลักษณ์ทางด้านการเล่นของชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยที่เราได้เห็นเป็นอันสำคัญเลยก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของเรื่มอัปสรานะคะแล้วก็เรื่มอันเรกันตรึมนะคะจเรียงเรินนะคะแล้วก็เรื่มตรดนะคะเรื่มอายใหญ่นะคะแล้วก็กระนบติ่งต่องซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาทางด้านศิลปะการแสดงนะคะของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรที่มีประวัติมาที่ยาวนานแล้วก็ยังรักษาไว้ในกลุ่มชนนี้นะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะที่เราได้เห็นภาพนี้ก็จะทำให้เราได้เห็นถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมศิลปะภูมิปัญญาภาษาแล้วก็การร่ายรำตลอดจนถึงศิลปะการแสดงต่างๆซึ่งถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรนั่นเองนะคะจากนั้นเมื่อเราได้คอนคลูดถึงอัตลักษณ์โดยรอบของชุมชนบ้านสวายกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรแล้วเราจะเห็นถึงความที่อยู่อาศัยนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นเล้ายุ้งฉางแล้วก็เครื่องมือทำการเกษตรนะคะแล้วก็การรักษาบ้านโบราณตลอดจนถึงความเป็นอยู่นะคะของกลุ่มคนนะคะที่ยังอยู่ได้จนถึงในอดีตตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันจากการที่เราลงพื้นที่ in-depth interview แล้วก็ลงสำรวจทำให้เราได้ทราบถึงอัตลักษณ์ภูมิปัญญาความเชื่อแล้วก็วิถีสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนอันนี้ก็ถือว่าเป็นการศึกษาลงในพื้นที่จริงแล้วก็ยังรักษาไว้แล้วก็ยังถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษานะคะของนักศึกษาต่อไปหรือกลุ่มนักวิชาการต่อไปได้นั่นเองเนาะฉะนั้นมรดกภูมิปัญญาเนี่ยนะคะจากการที่เราลงสำรวจดูพื้นที่เราจะเห็นโบสถ์นะคะซึ่งพระอุโบสถนี้มีอายุถึง104ปีนะคะซึ่งถือว่าเป็นโบสถ์ที่ยังรักษาเอาไว้จนถึงปัจจุบันแล้วก็มรดกภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไหมด้วยสีธรรมชาตินะคะอันนี้ได้รับรางวัลด้วยนะคะแล้วก็ภูมิปัญญาด้านพระพุทธรูปโบราณความเชื่อและความเคารพของชุมชนบ้านสวายนะคะซึ่งจากการที่เราได้ลงสัมภาษณ์นะคะความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนถึงพระพุทธรูปโบราณจึงถือว่าแหล่งในสถานที่นี้เนี่ยเป็นแหล่งชุมชนโบราณนะคะมรดกภูมิปัญญาอัตลักษณ์ผ้าไหมกับการแต่งกายและเครื่องประดับต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็ยังทำให้เราได้ทราบถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นภาษาหรืออะไรต่างๆนะคะฉะนั้นในกลุ่มที่เราได้พานักศึกษาลงทุกท่านเนี่ยนะคะทำให้เราได้เห็นถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะเพื่อที่จะได้ทำการศึกษาต่อว่าในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์มีกลุ่มชาติพันธุ์นี้ได้เข้ามาอาศัยอยู่นับพันปีแล้วนะคะแล้วก็มีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตแบบโบราณเอาไว้นะคะนานนมตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าศึกษามากเลยค่ะฉะนั้นจึงขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ